พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะถือว่าเป็น1จังหวัดค่ะที่ถูกจัดว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่ต้องมีการควบคุมอย่างสูงสุดแต่ว่าล่าสุดนะคะมีผู้ประกอบการร้านอาหารฝ่าฝืนคำสั่งค่ะให้ลูกค้าเข้ามานั่งรับประทานอาหารในร้านนะคะโดยเขาอ้างค่ะว่าบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดของประกาศค่ะฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ออกตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่ช่วง14วันของการปรับมาตรการลดการระบาดของโควิด-19ที่ไม่อนุญาตให้มีการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านโดยพบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามคำสั่งแต่ก็ยังมีร้านอาหารบางแห่งที่เปิดให้ลูกค้าเข้าไปนั่งทานภายในร้านได้อย่างร้านน้ำชาและร้านอาหารข้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ร้านนี้ขนาดเข้าตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่พบว่ามีลูกค้าในร้านนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในนั้นจำนวน3คนจึงเข้าจับกลุ่มเจ้าของร้านฐานฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเปรียบเทียบปรับ 2,500 ถึง 3,000 บาททีนี้พอไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะว่าทำไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทั้งที่มีคำสั่งออกมาแล้วเจ้าของร้านเขาก็อ้างค่ะว่าไม่ทราบรายละเอียดของมาตรการเช่นเดียวกับลูกค้าที่บอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าห้ามมีการห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านฝ่ายปกครองจึงมีการชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศของจังหวัดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากนี้จนถึงวันนี้นะคะผ่านไปกว่าสัปดาห์แล้วค่ะกับการประกาศจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดและเตรียมจะขยายล็อกดาวน์อีกจนถึงวันที่2สิงหาคมผู้สื่อข่าวสอบถามร้านอาหารหลายแห่งในห้างสรรพสินค้าและริมทางกรุงเทพมหานครซึ่งเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงาแม้จะมีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้านก็ตามอย่างเช่นเจ้าของร้านฟาสต์ฟู้ดชาบูค่ะที่ตั้งโต๊ะรับออเดอร์ออนไลน์และรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในซูเปอร์มาร์เก็ตรายนี้เขาบอกนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ทะลุหลักหมื่นทำให้ยอดขายตกลงมากกว่าเดิมเหลือร้อยละ5จากที่คาดการไว้ค่ะว่าจะตกลงเพียงร้อยละ10ถึง15เท่านั้นซึ่งก็มาจากสาเหตุของความกังวลนะคะว่าไม่กล้าออกจากบ้านและประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้ยอดสั่งออนไลน์นั้นลดลงไปมากค่ะแล้วเนี่ยเราจะไปต่างประเทศเนี่ยประมาณปี2ปีแต่ว่าเราเริ่มเป็น1ถึง2เดือนเราต้องไปให้ได้ละครับเราจะต้องไปเหมือนกับไปล้างบาลานซ์ความเสี่ยงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเหตุการณ์จะจบเร็วช้าแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องไปกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศครับไปเปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศจีนครับผู้ประกอบการก็มีการปรับตัวกันนะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับร้านอาหารริมทางย่านถนนรามคำแหงที่จำนวนลูกค้าลดลงไปมากบางร้านถึงกับต้องปิดกิจการเจ้าของร้านรายนี้นะคะเขาบอกว่าโครงการคนละครึ่งไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายเพราะว่าประชาชนไม่มีเงินจะเติมแล้วส่วนการที่รัฐขยายวันล็อกดาวน์ออกไปจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้ทางร้านคงต้องปิดกิจการชั่วคราวค่ะคือตอนนี้ก็คือวางแผนสำหรับการพักร้านชั่วคราวก็ยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะพักร้านนานแค่ไหนครับก็อาจจะจนกว่าทุกอย่างจะเริ่มกลับมาเป็นปกติหรือว่าจะมีขยายระยะเวลาให้สามารถสั่งกลับบ้านได้นานขึ้นนะครับนอกจากผู้ประกอบการแล้วนะคะเรายังไปพูดคุยกับพนักงานค่ะที่ทำงานในร้านอาหารซึ่งเขาก็ยอมรับนะคะว่าการให้ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา40รับเงินเยียวยา 5,000 บาทไม่คุ้มกับการต้องตกงานอยากให้รัฐคุมสถานการณ์ให้ได้และกิจการจะได้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติส่วนผู้ประกอบการก็เสนอนะคะว่ารัฐควรพิจารณาให้ร้านอาหารกลับมาเปิดให้นั่งทานในร้านได้ร้อยละ25เพราะว่าหลายร้านไม่สามารถขายออนไลน์ได้อย่างน้อยก็จะช่วยกันพยุงธุรกิจร้านอาหารไม่ให้ถึงกับต้องปิดกิจการแบบนี้นะคะสถานการณ์เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อทุกคนได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต่างจะดูว่ามาตรการเยียวยาของภาครัฐมันจะทันท่วงทีหรือเปล่าไม่ใช่ออกมาตรการออกมาปุ๊บแล้วคนที่เขาหาเช้ากินค่ำคนที่ต้องการเงินรายวันหรือแม้กระทั่งเงินเดือนที่ต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยปรากฏว่าพอไม่มีแล้วจะเดินหน้าต่อไปยังไงใช่ใช่